เอมี่ซีรักหวาน16ปีสามีเอ่ยปากของเงินเดือนเพิ่มยอมเผยเหตุไม่ยอมนอนกับสามีวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของซีซีวัต ที่อายุครบ41ปีแล้วซึ่งปีนี้ได้ภรรยาสุดที่รักเอมิกลิ่นประทุมที่เป็นแม่งานในการจัดงานทําบุญเลี้ยงพระให้พร้อมแคปชั่นชวนสดุดตาว่าวันที่27มกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมได้ทําบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติสนิทมิสหายขอบคุณเพื่อนๆที่มารบอนุโมทนาบุญปีนี้ไม่ขออะไรมากขอให้เรารักๆก,กันแบบนี้ตลอดไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ละ อ๋อขอเงินรายวันเพิ่มจาก500เป็นพันได้ไหมสุดท้ายขอแผ่ผลบุญให้ทุกคนรวมอนุโมทนาบุญนะครับ ฉันในวัย41่ปีซึ่งนักแสดงสาวเอมมี่กริมปทุมล่าสุดขอมาเล่าถึงสามีถึงความเยอะเปรย์นี่ไม่ใช่คอนเทนต์ชีวิตจริงๆเลยเผยประเด็นไม่ยอมให้สามีทำากรบ้านส่วนเรื่องลูกเคยพยายามแล้วจนตอนนี้ก็ยังไม่คิดอยากจะมีซึ่งเอมมี่เผยถึงเรื่องทายาทว่าตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละเคยพยายามอยู่ปีนึงเหมือนเราคุยกันเราแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มาก คุยกันแล้วว่าสองคนก็สนุกสะดวกมีเป็นคนขี้กังวลมีห่วงอายุเราก็เยอะขึ้นด้วยสองคนไปไหนทํากิจกรรมอะไรสนุกกับตรงนี้ ตอนนี้การทำงานทุกอย่างโอเคลงตัวเรารู้สึกว่ามีหลานก็ช่วยเลี้ยงพาไปเที่ยวเบื่อเมื่อไรก็ไปคืนพ่อแม่เขาแต่ทุกคนจะบอกว่าถ้ามีมันจะมีความสุขอีกแบบอันนี้รู้ว่าถ้ามีจะมีความสุขแน่แต่น่าจะเลือกทางนี้มากกว่าเอาจริงๆไม่อยากมีลูกไม่เลยไม่รู้สึกเลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพหมดลูกมีปัญหาด้วยแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ในการมีหรือไม่มี เวลาเห็นหลานรักน่ารักชอบอยากเล่นด้วยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นของเรายังไม่มีความรู้สึกแบบนั้นพี่ซีเขาไปออกรายการหลังไม้เขาจะชอบแซวก,กันว่าทำไมไม่มีลูกสักทีมันเป็นเรื่องขำๆกันว่าก็นี่ไงไม่ทำกันบ้านแต่ไปออกรายการด้วยกันคุยกันแต่เรื่องนี้จนมันเป็นข่าวคนมาถามว่าเป็นเรื่องจริงเหรอมันไม่ใช่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ก็บ่อยมันเป็นเรื่องปกติขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก newupdate. c u b ขอบคุณค่ะ